ลีน่าจังร้องขอเวียอย่าฟ้องฉันเลยฉันแก่แล้วหลังมีข่าวลือเวียจะฟ้องจากกรณีที่มีกระแสข่าวลือว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เตรียมฟ้องลีน่าจังหลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีเลิกรากับอดีตคนรักเบลล่าราณีว่าตัวเวียนั้นไม่เหมาะสมกับเบลล่าและเลิกกันดีแล้วเพราะตัวเบลล่าเหมาะกับนักธุรกิจไฮโซมากกว่าโดยในล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวลือนี้ว่าตนเป็นเอฟซีเบลล่าเพราะซึ้งในความดีและชื่นชอบในตัวเบลล่าเป็นคนชอบทำบุญซึ่งในจังหวะที่ลีน่าจังไลฟ์สดก็มีคนมาคอมเมนต์เรื่องเวียเบลล่าตั้งแต่ตอนที่เวียยังไม่แต่งงานด้วยซ้ำในสายตาลีน่าจังเบลล่าเป็นนางเอกร้อยล้านทั้งสวยรวยเก่งมีเงินเป็นพันล้านแล้วก็เป็นนางฟ้าสมควรที่จะได้สามีเป็นนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาถึงจะวาสนาดีไม่เหมาะกู้กับเวียเพราะเป็นแค่พระเอกละครช่อง7อายุก็เยอะแล้วซึ่งลีน่าจังได้บอกว่าเวียอย่าฟ้องเลยตนพูดด้วยความจริงไม่ได้ใส่ร้ายและน่าจะใจกว้างๆเบลล่ารักเวียมากคบมาเกือบ10ปีให้เกียรติสุดๆแม้กระทั่งงานที่เขาจ้างเป็นล้านเบลล่ายังไม่รับเลยเพราะไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์เสียไปถึงเวียให้ใจกว้างๆเพราะเวียเป็นคนทิ้งเบลล่าก่อนและไปมีคนใหม่จริงไหมเสร็จแล้วก็จัดงานแต่งใหญ่โตตัวลีน่าจังรู้เพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเวียควรรักษาน้ำใจคนที่มีความรู้สึกดีๆด้วยกันตั้ง10ปีส่วนเรื่องฟ้องไม่สามารถทำได้เพราะตนไม่ได้ใส่ร้ายเวียเลยพูดไปตามความจริงเป็นบุคคลสาธารณะตัวลีน่าจังนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักรีวิวข่าวนักเล่าข่าวมาหลายปีมันคือการวิจารณ์โดยสุจริตเพราะเป็นบุคคลสาธารณะไม่มีการใส่ร้ายหรือเจตนาทำให้เสียหายเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องเลยสงสารหน่อยแก่แล้ว